ังไกลกังวลเพลงนิพนธ์กล่อมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวพราวเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารารามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาโดยตลอดด้วยทรงถือว่าเป็นวัดแห่งพระราชวงศ์เนื่องจากพระอัยการของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบรมราชจักรีวงศ์ประดิษฐานมาได้ครบ150ปีพุทธศักราช2475และกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ครั้งใหญ่ในการนี้ให้พระยาอนุสาจิตรกรจันจิตรกรเขียนภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ที่พระวิหารวัดสุวรรณดารารามเริ่มเขียนตั้งแต่พุทธศักราช2472เรื่องราวนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์เสด็จไปประทับในราชสำนักหงสาวดีทรงตีกระบี่กระบองกับมังสามเกียรติซึ่งต่อมาคือพระมหาอุปราชาเฉพาะพระพักพระเจ้าบุเรงนองเรื่อยมาจนกระทั่งประกาศอิสรภาพและทำสงครามกับหงสาวดีหลายครั้งจนกระทั่งสงครามยุทธหัตถีซึ่งอยู่เหนือประตูวิหารด้านหน้าตำแหน่งตรงข้ามกับพระประธานโดยปกติแล้วหากเป็นจิตรกรรมเล่าเรื่องพระพุทธประวัติตำแหน่งนี้จะต้องเป็นภาพมารผจญงานจิตรกรรมที่วัดสุวรรณดารารามนี้นับได้ว่าเป็นต้นแบบของการเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการต่อมาในหลายรูปแบบทั้งแบบเรียนนิยายละครเพลงตำนานและการ์ตูนทำให้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระชนม์เมื่อ400ปีก่อนยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นหลังการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังชุดนี้ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อพุทธศักราช2474ใช้เวลาเกือบ2ปี